ประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอครั้งที่2ประจำปี2561เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เวลา 9:30 นที่ห้องประชุม406ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามนายวัลลบวรรณปะเถารองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอครั้งที่2ประจำปี2561เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดมหาสารคามโดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคมจากนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถและชมวีดิทัศน์ข่าวเด่นรอบเดือนจากนั้นประธานได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบอาทิข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่นายอภิชัยจำปานินรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามนางสาวปริศนาโกลสุดพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามย้ายมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2561และนายวรวุฒินวลสลิดกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม